ถามว่าบุญกฐินนี่เขาเอามาหอยท่งกาแขท่งท่งกาแขท่งนั่งเงียบท่งเตาท่งมัดฉานท่งเงียบท่งตะเข็บท่งตะเข็บอยู่ใส่อยู่เห็นนี่นี่อยู่บ่ออดดิอยู่ทั้งอยู่ทั้งหัวลงไปอยู่ที่ท้ายดูเขาหอยนี่ยังละได้เฮ้ยไม่ไหวมันโก้ป่ะเป็นประเภทนี้มาอย่างไรดีบ้าเป็นแบบตะเกียบตะขาดเออน่องเป็นปลาน้อยปลาเป็นปลาเป็นอย่างเนี้ยเออโอ้ขึ้นหอยไว้เพื่อประดับประดาเมื่อกี้เออทำตามหีบตามข้องคุณประเภทนี้เฮาเห็บมากแต่สมัยโบราณเมื่อกี้ถ้าตามจริงแล้วเขาได้บัญญัติไหมในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเด้อพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือกฐินนี่ผ้าผืนเดียวแต่พวกนี้เป็นบริวารมาได้ยังไงคนโบราณเขาฉลาดมันมีเรื่องเราเออมันบุตรมีแต่เก็บแต่เก็บอีแทนความแทนความโกรธแทนกิเลสความโกรธเพราะว่าแต่เก็บอีมีผิดท่านมากัดหรอกห้อนมาฝ่าเคยบ่เคยถึงเก็บกัดร้อยไอ้ไม่งอดตอดมุ่งห้อนมันบ่มันปวดข้อนเอาข้อนพ่อเล่นเนาะข้อนปฏิญาณโอ้โหเป็นอะไรคือกันปะกันอะไรเออเนียนอกเนียนใจเอาข้อนว่าคือกันนั่นล่ะถ้าเอาแทนกันเออเป็นปิดขนาดทำเพราะคนโบราณมันฉลาดว่าดีเขาจะเป็นแต่เก็บเด้อเวลาเห็นบุญกระถิ่นเนี่ยผู้ใดจะมาสูญให้บุญกระถิ่นเลยถ้าสูญให้บุญกระถิ่นผู้ตายเลยเป็นที่เก็บเนี่ยเออเพราะฉะนั้นผมก็ไอ้ศูนย์ในบุญกฐินนั่งอยู่ดีโอ้ยนอนนอนไปหาพัดลบกันเนี่ยเก็บเลยถ้าพูดไปตายนี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นท่อนกระโดดเก็บเออหลวงพ่อกระโดดเออเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากไปเป็นตะเก็บเบ็ดท่านมาหอนนอนนอนหาพัดลบไงหาสูงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบตที่ตายกี่ก็หามาสินะขึ้นมาเลยบ้างหนาตัดย้ายมาตายมันศูนย์ในบุญกฐินตายในเป็นที่เก็บพื้นฐานไว้บางนี้พิจารณาทับไม่ให้บุญพระเทศใจดีๆไว้เออบัดนี้แคร์แบบเพื่อนแทนควบขีดทีอืมแคร์แทนควบขีดทีถ้าเรื่องเรามั่นแคร์ก็เป็นเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีขีดทีจีจิ้มกับเพื่อนยากอืมได้เงินได้ข้ามหรอกเอาไปฝังไว้ใต้หุ่นข้อสะพานบาทพระทิพย์นานๆเด้ไปฝันไว้โบราณเฮามันบ่มีธนาคารเนาะบางทีลูกเนี่ยหิวหยังก็บ่ได้กินก็ซื้ออยู่ซื้อกินทีที่หลายจะนั้นได้เท่าใดก็ไปเก็บไว้เก็บไว้ลูกเนี่ยบ่ได้อยู่ได้กินเอาไปมาเจ้าของไม่ควายเหลี่ยมตายเป็นโรคขาดอาหารเหลี่ยมตายตายเร็วไปเกิดเป็นแขกอือเป็นแขกก็ไปใส่บั่นผู้เมียของลูกก็สงสัยแขกตัวนี้มันเป็นยังไงลอยอยู่ว่ามันห่วงสมบัติมันได้ได้อื้อวุ้นสมบัติฝังไว้ลอยวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่หันล่ะเออมือเดิมมันก็กูเมียก็เลยถามก็บ่เว้าบ่ว่าจังได๋ลอยไปอ้าปากงาบก็ไปบาดนี้มาเขาฝังเมียว่าข่อยตัวเป็นแขกคือข่อยห่วงสมบัติฝังแต่สภาพนั้นเจ้าไปขุดขึ้นมาเอาไปเฮ็ดบุญให้ข่อยได้เด้อเพิ่นว่าเออผู้เมียก็เลยพาลูกไปพุทธเอาขุนมาในเรื่องแปดชิบหายเออแล้วก็เลยเอามาจองกระถิ่นบ้านโศกที่แดงนี่แหละถ้าสมมุติเถอะไหนก่อนเออเอามาจองกระสุนบ้านโศกที่แดงแจ้งบ้านโศกที่แดงมีแม่น้ำเด็ดต้องไปทางน้ำเออต้องไปทางน้ำต้องไปทางน้ำไปทางบกว่าไรสมมุตินั่นเขาเราไว้ที่ภาพสำหรับประหลาดไปทางน้ำผู้เมียกับลูกอะพากันพายเอากองกระถิ่นใส่เรือไปเรียนบ่มันไก่ได้บ้างกูน่ะบาดโศกแดงก็อยู่พุ่นแหละอยู่ซ้ำเกือบที่ซ้ำบุยรั่งพ่ายไปแขกก็ลอยน้ำก้นไปได้ย่ายลอยหนาบลอยหนาบไปบัดมันไก่เอาไปมากเบิดแห้งแขกเผาเนาะโอ้ยง่ายแขกเผาเบิดแห้งเบิดแห้งอ่ะโอ้ข่อยไปน้ำบ่ได้ก็เผาเอ้ยข่อยใจจีขาดคือจิตใจว่าท่านมีรักบอกเนี่ยเออไปบ่ได้ก็พอตกไปแต่ว่าเจ้าเฮ็ดจะมีได้พ่อว่าลูกข่อยได้พ่อว่าลูกข่อยเป็นนั่นแหละเออแต่ก็ได้เป็นลูกแค่เนี่ยลูกเศรษฐีขี่ทีเออเพราะฉะนั้นเฮาเวลาเฮ็ดบุญกฐินจะมีขี่ทีเด้อือให้แล้วต้องคําว่าขี่ทีหมายความว่าบ่แม่นให้ออกหลายเด้อยาย
เออคือว่าออกร้อยหรือสองร้อยก็จริงทำหนุนน้องเพื่อนที่ร้อยร้อยก็จริงแต่ว่าเขาทำหรือเขาไม่ต้องไปเสียดายบอกพี่บ้านเลี้ยงจะถวายพระแล้วมันจะไปเห็นยังนอบอกพ่อช่วยบอกถือเงินมันจะไปยังนอเขาไม่ต้องไปนั่นเสยผู้ใดเห็นยังไงกรรมไปกรรมนั่นของเฮาเห็นดีแล้วหายไปแล้วสละไปแล้วตัดพวกขี้ที่ออกไปแล้วเฮาได้บุญแล้วเออให้รักษานั่นเพราะฉะนั้นเฮาจังสิบ่เป็นแขกโอ้ยละปักมันล้มเพราะนั่งมัจฉาน่ะเพิ่นเอาไว้เฮ็ดหยังนั่งมัจฉาน่ะเขาเรียกว่ากิงนาลีกิงนาลีภาษาบาลีกิงแปลว่าอะไรหรือไรกิงนาลีมันหลงตัวเองนะว่าง่ายว่ามันจะมันหลงตัวว่ามันเป็นคนมันเป็นป่ามันก็หัวเจ้าของเป็นอย่างเขาเรียกว่าโมหะแทนความหลงควบมืดควบโมหะเข้านี่เข้าที่เข้าตอนคนบูมูว่าเข้าว่าเจ้าของเป็นอย่างว่าเป็นเช่าพุทธเทพบุญฮิตแบบใดอย่างแบบใดเออหลงเจ้าของนี่เลิกเพิ่นได้เห็นแทนความโมหะความหลงไหวเออบ่อยากพอไปหลายเดี๋ยวมันสิย่อให้เดี๋ยวมันสิสวยบาดีเต้าเพิ่นแพ้หนังเออบ่ฮู้แม่นบ่ฮู้แล้วจำเด้เออเพิ่นเพิ่นจะเสียเวลาพี่นาแต่ก็ว่าตรงนั้นพี่นาสมุทรเทพบุญอีกคนประเทศกะอีกเอวังก็มีดังที่เทศไว้ปีกายแล้วปฏิวานเอาควายเทศมาถวายเลยสวัสดีกะที่บ่หลายนะกะที่บ่แบบที่สุบ้านสมบูรณ์บ้านเคยเว้าไปแล้วนะกะที่บ่อย่าทําได้แต่จําแล้วว่ากะที่ขึ้นมากะนะโมสิกะเอวังดังที่เทศมาแล้วปีกายนี้ไม่ต้องพูดล่ําไรคนมีปัญญาย่อมจําได้ดีว่าเอานั่นเพิ่นแท้นศีลศีลศีลคือกระดองของเตาคุ้มครองเฮาเตาเห็นบ่เวลาผู้หวังมากมีหมาเฮาปักเพิ่นพดก็ไปเฮ็ดหยังมันบ่ได้เด้บ่เตานี่กระดองคุ้มครองศีลคือกันเป็นที่คุ้มครองกายของเรากายของเราวาจาของเราเห็นบ่ข้าเฮาว่าเฮาผิดเฮาก็หดเศร้าเว้าข้าเฮาเฮาทําผิดเฮาก็เศร้าทําหดเข้าไปคือหัวเตาเศร้านั่นล่ะหดนั่นล่ะคือเศร้าเว้นเข้าใจบ่นั่นแหละแท้เตาเตาแท้จิตเพราะนั้นสามสี่อย่างนี่คนนี้ปริศนาคนโบราณของเขาฉลาดแต่เห็นมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติเด็กคือคนโบราณของเขาเนี่ยคนพยายามคิดค้นเหตุหาเวลาเห็นบุญกฐินโมโหแล้วมันจะไม่เกิดเป็นอย่างนอเวลาเห็นบุญกฐินแล้วมันหูจับสงบสับเสียมระวังกายระวังใจระวังว่าจามกฐินไปเป็นผู้มีศีลคือเตาหรือสีหน้าเพราะมันเป็นเกิดเป็นเตาเด้ผู้ใดเฮ็ดกฐินแล้วขี้พี่เฮ็ดแล้วเว้าหนูกูออกหลายก็สูได้ล่ะสักจักทีนะก็สิไปเป็นสิไปเป็นแขกลักษณะนี้นายได้เพราะฉะนั้นนี่ว่าเข้าไปเฮาต้องเข้าใจในการทําบุญบุญบ่มีอย่างหลายเฮ็ดอยู่หม่องใดเฮ็ดอยู่กับตัวเจ้าของเนี่ยบ่มันมาเฮ็ดต้องลองพอบ่กูสู้พบเด้เฮ็ดเจ้าของให้มันดีเฮ็ดกายมันดีเฮ็ดใจมันดีบ่เฮ็ดใจว่าใจมันงามอันนี้เขาเรียกว่าบุญเพราะเหตุเด็กจะสั่งลักษณะ